ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลับในโลก EP 8ครับผมและในวันนี้ครับเราจะมาทดลองกันกับการทำจรวดจากน้ำส้มสายชูครับผมก่อนอื่นสิ่งที่เราต้องมีครับหนึ่งคือโค้กครับผมใช้โค้กขวดใหญ่นะครับผมหรือจะเป็นขวดพลาสติกก็ได้น้ำส้มสายชูครับผมน้ำส้มสายชูแล้วก็เบกกิ้งโซดาครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับไม่ยากเลยครับง่ายใช่ไหมครับเอาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทั้งสิ้นครับผมเทโค้กออกก่อนครับเราจะใช้แค่ขวดเปล่านะครับผมแต่จริงๆผมไม่แนะนำให้เปลืองอย่างนี้นะครับอันนี้คือเปลืองจริงๆคู่มันเอาไปกินได้สิ่งที่เราจะใช้เราใช้ขวดเปล่าครับผมเราจะทำฐานอ๋อลืมพูดส่วนผสมสำคัญอีกอันนึงตะเกียบครับอันนี้ขโมยมาจากร้านหมูกระทะนะครับผมเราใช้4อันสร้างฐานให้กับจรวดก่อนครับดูระดับความสูงนะครับผมติดให้มันสูงประมาณนี้ครับนี่ติดที่ข้อมันนะตรงส่วนที่มันตรงๆ1อันก่อนผมติดฝั่งตรงข้ามครับเพื่อให้บาลานซ์นะครับผมฐานควรบาลานซ์กันนะครับในทุกๆด้านครับโอเคนะแล้วเราก็จัดให้มันตรงครับนะลองดูสิพอได้ไหมเอ่ยไม่บาลานซ์เลยครับผมน่าจะโต๊ะเอียงมันเลยไม่เท่ากันโอเคตรงไหมตรงไหมตรงครับผมทีผมก็ทำการล็อกครับล็อกไว้ครับผมโอเคอ๋อลืมบอกอีกอันนึงนี่ต้องใช้นะครับไปหามาครับผมใช้จุกคล็อกครับมันอยู่กับขวดไวน์นะครับผมมันเป็นที่ปิดจุกขวดไวน์นะครับเรียกว่าจุกคล็อกจริงๆอุปกรณ์เราเสร็จแล้วนะครับผมเราได้ฐานได้ตัวจรวดแล้วก็ได้ฝาปิดครับขอใส่น้ำส้มสายชูก่อนเลยแล้วกันครับผมจะเทไปประมาณข้อนี้นะครับเนี่ยจะเป็นข้อของก้นขวดนะครับน้ำส้มสายชูมันจะเหม็นๆหน่อยนะครับจริงประโยชน์ของน้ำส้มสายชูเอามาทำอะไรได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเอามาขัดพวกเครื่องเงินนะครับมันก็ใสนะครับหรือเอามาประกอบอาหารก็ได้ครับเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาใช้ทำอะไรครับปกติเบกกิ้งโซดาเนี่ยทำพวกขนมเค้กใช่ไหมขนมปังนะครับก็หาซื้อได้ง่ายๆที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับ2ช้อนครับผมขั้นตอนนี้จะไวๆนะครับผมทำที่เป็นกลวยมาครับอันนี้เกิดจากเอากระดาษ A4 พันแล้วก็ทำเป็นกลวยครับมันจะเสียบพอดีขั้นตอนนี้สำคัญแล้วครับผมมันจะไวมากครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะนับถอยหลังได้ทันหรือเปล่านะครับขอให้ทุกคนนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมโดยการกระทืบไลค์ครับอ่ะกระทืบไลค์ยิ่งไลค์เยอะมันจะสูงฮะหมาก็ฉากด้วยพี่เอาแบกขึ้นไปจะได้เป็นหมาอวกาศเหมือนไรก้าเฮ้ยคุณแผนขึ้นอวกาศไหมเราถูกปิดไปเลยถูกปิดเลยเหรอมัดขึ้นไปอย่างนี้นะใช่โอ้โหไม่ดีบ้างหุ่นแผนโอ้โหขึ้นไหมไม่ขึ้นโอเคพร้อมนะครับผมมันจะเร็วมากนะครับจับตาดูนะครับนะเอาคุณผู้ชมทางบ้านนะครับคุณผู้ชมในห้องส่งนะครับพร้อมนะครับผมอย่าลืมปิดจุกนะสุดยอดเลยครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมอย่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับทุกวันอังคารศุกร์เสาร์นะครับกดซับสไครบ์จะ5ล้านแล้วครับผมใครที่ยังไม่ซับสไครบ์แล้วดูคลิปนี้นะครับกดซับสไครบ์ครับไม่ต้องรออะไรแล้วซับสไครบ์ถึง5ล้านครับผมตอนนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ